ไอ้อำทำเหลือแค่เฮานำนำหลอกคอยหนพันหนเบาน้ำพอตามนบ่คือคนเบาคนจะตีถูกตีจุนฮอนปุ่นอีหยังแดเดือนไงสีแก่แก่นอนขาอยู่แต่เย่แล้วพี่ฟังลำท่านบ่เหลียวบ่แลจดหมายซ่อมแปะแปะอวดพ่อถิ่มมาแดพ่อแก่ไวข้าดาวผู้สีคอยเดือนมาไทยมาเอาซาซำกับนั่งยังหนุ่มบัดรักเขาหน้าพูนเอาความเก่าไทยถึงฟังเลิกเบิ่งสมัยปุ่นควรเปลี่ยนในน้ำยันสุดานนั่นจะอยู่ไปในวันน่ะก็ใส่มาเด็กเกตวันน่ะจะพูดแต่เลยจำใครใบมงเจ้าลูกคงคิวคงข้าจะโนตูอินูน้ำก้อยจะก้อยลำไปเกี่ยวเหลือแค่เจ้ากะจะเม่นมาเบาถ้าปล่อยอยู่อ้อมล้อมต้นพี่ชายบ่พองเลยกลางข้างไปบ่กะได้ตามสร้างหัวสายตายสินำเป็นวัดนัดต่างกันบ้านซ้ำฟังเธอลำสำคำตัวกี่ลำคิดได้เป็นผู้อ่านลำผู้นำมาเส้นจองใสบ่ได้อายตายบ่รับตาปาดธนาลำพันเกี่ยวกันดำเกศพี่สายตายกะจังเม่นเป็นแห่นางสิตายเป็นของแห่เป็นรูปไปน้ำของไปน้ำคนดองล้อมเสด็จคำเอ่ยแด่คนผีขั้นได้ตายเป็นของนางสิเป็นเขาฟันดำใหม่นัดใหม่กันเป็นอายตายเกิดเป็นกานางสิเป็นแห่ฮาวานเอาปลาตุ่มพี่ชายเกิดกะจังเม่นเป็นตุ่มอีนางน้องเป็นแกนสิน้ำเงินแข็งแข็งแข็งเขาบ่ถอยบ่ถอยสิแข็งเขาบ่ถอยเสด็จเล่นตีเสียลงอีทั้งหลอกจะลงตื่อสิ่งที่คุณครูนำมาฝากเป็นหมอลำที่เป็นลำกลอนนะคะเห็นไหมคะเขาจะร้องแล้วนักแสดงจะพูดชัดมากเลยใช่ไหมคะมีลูกคอมีลูกเอื้อนลูกเอ่ยแล้วทีนี้จะสังเกตได้ว่าคุณครูที่อยู่ทางภาคอีสานหรือเด็กๆที่อยู่ทางภาคอีสานจะเป็นคนที่เป็นไงคะลูกออกเสียงหรือร้องเพลงได้ไพเราะนักเรียนลองสังเกตนักร้องนะคะนักร้องส่วนใหญ่ที่เป็นคนทางแถบภาคอีสานจะร้องเพลงได้ไพเราะไหมคะรู้จักหรือเปล่ารู้จักมนสิทธิ์คำสร้อยไหมไม่รู้จักนะคะนักร้องแถบทางภาคอีสานก็จะร้องเพลงได้ไพเราะแต่ว่าทุกภาคก็ร้องได้ไพเราะอยู่แล้วเพียงแต่ว่าลักษณะเด่นของภาคอีสานนะคะก็จะมีความสนุกความรื่นเริงนั่นเองนะคะเพลงที่ร้องออกมาก็สื่อถึงความเป็นตัวตนของเขาออกมาให้เราได้เห็นชัดเจนนั่นเองนะคะอ่ะนี่คือสิ่งที่คุณครูนำมาฝากเป็นของภาคอีสานนั่นเองทีนี้คราวนี้เด็กๆจะได้อ่านเนื้อเรื่องบ้างนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องของอักษรนำพร้อมหรือยังพร้อมถ้าพร้อมแล้วเราไปที่เนื้อเรื่องของคุณครูกันนะคะคุณครูหาแป๊บนึงมาแล้วค่ะทีนี้เรามาดูนิดนึงเรื่องของเนื้อเรื่องนะคะจากที่เมื่อวานนี้ที่คุณครูให้เด็กๆได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องกับท้องถิ่นนะคะคราวนี้เด็กๆจะได้อ่านเองลองมาอ่านพร้อมกันบ้านฉันบ้านเธอ1 2 3บ้านฉันบ้าน
เรื่องที่เด็กๆนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะชอบเรียนกับคุณครูที่มีชื่อว่าคุณครูอะไรคะคุณครูกิตติทำไมเด็กๆชอบเรียนจากที่หนูอ่านเพราะว่าคุณครูกิตติสอนสนุกนั่นเองนะคะวันนี้คุณครูบอกว่าในห้องเรียนไม่ต้องเรียนละเราจะไปเรียนกันที่ไหนคะที่ไหนคะลานใต้ต้นไม้ในสวนหลังโรงเรียนนั่นเองแล้วเขาเรียนรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวคุณครูจะให้หนุ่มๆอ่านเดี๋ยวสาวๆไม่ต้องอ่านนะคะอ้าวตอนนี้มีเพื่อนถามขึ้นมาอ้าวอ่านพร้อมกันคุณครูครับของเราให้พวกเราฟังเหรอคะของอะไรเอ่ยของเขาให้พวกเราฟังนะคะทำไมคุณครูถึงให้อ่านเพราะว่าหนูไม่ค่อยฟังเวลาที่คุณครูพูดเพราะให้อ่านเองก็อ่านไม่ได้เมื่ออ่านไม่ได้แล้วเป็นไงคะลูกเพื่อนๆปลายทางป่านนี้ก็อ่านกันเสียงแจ้วแจ้วแจ้วแล้วอ่ะอ่านใหม่พร้อมกันหนึ่งเที่ยวคุณครูครับหยุดแค่ตรงนี้ค่ะนะคะตอนนี้ครูกิตติพาเด็กๆออกมาอยู่ที่ลานต้นไม้หลังโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีเพื่อนคนนึงถามว่าคุณครูครับที่อื่นเนี่ยเขาเหมือนบ้านเราหรือเปล่าคุณครูกิตติก็เลยหันไปหาเด็กๆนะคะแล้วถามเด็กๆขึ้นว่าใครอยู่ภาคเหนือใครอยู่ภาคใต้ใครอยู่ภาคอีสานแล้วก็ใครอยู่ภาคกลางนะคะก็ได้สาวน้อยคนหนึ่งออกมานั่นก็คือบัวตองบัวตองออกมาเล่าว่าอ้าวอ่านพร้อมกันยอดดอยแล้วก็มีชาวเขาบัวตองแสดงว่าบัวตองอยู่ภาคไหนคะภาคเหนือนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาแล้วเขาก็บอกว่าบ้านเขามียอดดอยสูงๆแล้วก็มีชาวเขาเป็นไงอีกสะบัดชัยมีการฟ้องที่สวยงามมากเช่นฟ้องเล็กบัวตองเล่าเจ
คนแรกที่ออกมาพูดก็คือสาวน้อยที่ชื่อว่าบัวตองเธออยู่ภาคไหนคะภาคเหนือเธอบอกว่าอากาศบ้านเธอเป็นไงคะลูกเย็นสบายมียอดดอยแล้วก็มีชาวเขาเมื่อมีงานเทศกาลต่างๆก็จะมีการตีกลองสะบัดชัยมีการฟ้อนที่สวยงามเช่นฟ้อนไหนคะฟ้อนเล็บอ้าวจำไว้นะตอนนี้เรามีตัวละครมา1ตัวนั่นก็คือบัวตองอ่ะตัวละครตัวที่2อ้าวอ่านพร้อมกันค่ะใครจะออกมาเล่าจอกคู่กี่ปีถามพังแผ่นจึงออกมาเล่าเรื่องของถิ่นอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดี๋ยวนะคะ